เราไปติดตามคดีการเสียชีวิตของปลัดกล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ คือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นะครับมันเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุขับรถเนี่ยพุ่งตกน้ำจนทำให้ท่านปลัดเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่แต่พอสืบไปสืบมามันมีข้อพิรุธข้อสงสัยเนี่ยเต็มไปหมดนะครับก็เลยเกิดความสงสัยสันนิษฐานกันว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางวางแผนว่าเป็นอุบัติเหตุแท้ที่จริงนั้นเนี่ยเป็นการสั่งตายหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นการเสียชีวิตของคุณคมสันสุรนัทกุลหรือปลัดกล้าอายุ47ปีเป็นปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับขับรถเนี่ยตกฝ่ายน้ำล้นถนนสายนายาวเขาชะกันบ้านเกาะรังหมู่ที่10ของตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเสียชีวิตตรวจสอบร่างกายเนี่ยพบบาดแผลชะกันเลยนะครับขณะที่จ่าเอกเกริกชัยโพทองปลัดอำเภอสนามชัยเขตอีกคนหนึ่งที่นั่งโดยสารมาด้วยกันนั้นรอดชีวิตอย่างบุดหวิดโดยให้ข้อมูลนะครับว่าใช้ปืนเนี่ยยิงกระจกเพื่อหนีออกมาในขณะที่รถค่อยๆจมลงไปในน้ำโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเวลาต่อมาผลการชันสูตรพลิกศพของปลัดกล้าแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากจมลงไปในน้ำส่วนผลการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอยู่ระหว่างการรอผลการดำเนินการจากห้องปฏิบัติการนิติเวชซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ30วันถึงจะทราบผลล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวุธจันตะวงผู้กำกับการ2กองปราบพร้อมกับคณะทำงานเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเพื่อประชุมหารือทางคดีกับทีมสืบของจังหวัดและก็โรงพักเขาชะกันพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับหลังจากบรรยายสรุปทั้งหมดได้ร่วมเดินทางลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบและก็เก็บข้อมูลรายละเอียดทางกายภาพนำไปประกอบแนวทางการสืบสวนพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไปพันตำรวจเอกอเนกท่านบอกนะครับว่าคดีนี้เนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมครับไม่สามารถฟันธงหรือว่าชี้ชัดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุต้องรอการพิสูจน์ทราบพยานหลักฐานต่างๆให้แน่ชัดก่อนถึงจะสามารถระบุได้แต่จากข้อมูลพยานหลักฐานที่มีอยู่ยอมรับนะครับว่าพบความผิดปกติหลายอย่างจึงต้องเร่งพิสูจน์ให้หายเครือบแคลงสงสัยครับสำหรับการเข้ามาสืบสวนของตำรวจกองปราบก็เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของท้องที่ให้มีประสิทธิภาพเอาความรู้ประสบการณ์จากคดีอำพรางหลายๆคดีมาช่วยเหลือนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือคดีของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์วางแผนจัดฉากฆาตกรรมอำพรางนายชูวงแซ่ตั้งหรือว่าเสียจืดนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับประเทศหรือแม้กระทั่งคดีของภูมิกับโจแอมไซยาไนด์และก็อีกหลายคดีที่เคยทำเป็นแนวทางของการทำคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆการสอบแพทย์นิติเวชผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิสูจน์ทราบบาดแผลรวมไปถึงการตรวจสอบเก็บข้อมูลหลักฐานจากรถคันที่เกิดเหตุวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์และก็จุดเกิดเหตุให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ผลการชันสูตรจะระบุนะครับว่าปลัดกล้านั้นเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าจมน้ำรวมถึงบาดแผลที่บริเวณขมับขวาไม่ได้เกิดมาจากกระสุนปืนแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อเร่งรัดสรุปว่าเป็นคดีอุบัติเหตุไม่ใช่คดีฆาตกรรมอำพรางเนื่องจากยังมีข้อสงสัยที่ต้องพิสูจน์ทราบให้หายความเครือบแคลงนะครับโดยเฉพาะประเด็นร่องรอยบาดแผลบริเวณขมับขวาใบหูด้านซ้ายก็ฉีกขาดจำเป็นต้องเร่งพิสูจน์ทราบว่ามันเกิดมาจากอะไรเนื่องจากลักษณะบาดแผลไม่สอดคล้องกับลักษณะของการเกิดเหตุและอุปกรณ์ภายในรถเช่นเดียวกับสภาพตัวรถหลังเกิดอุบัติเหตุที่แทบจะไม่มีร่องรอยความเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกกระแทกด้วยความรุนแรงถึงทำให้เกิดบาดแผลชะกันได้เลยครับประกอบกับสภาพแวดล้อมหรือว่าลักษณะทางกายภาพที่เกิดเหตุเป็นถนนคันกั้นฝ่ายน้ำล้นนะคะพื้นผิวดินในน้ำลักษณะเป็นดินเลนไม่มีวัตถุของแข็งใต้น้ำเช่นเดียวกับไม่มีรั้วขอบทางด้านข้างที่จะเป็นสิ่งกีดขวางทำให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงได้อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนชุมชนมีน้ำไหลผ่านจึงไม่สามารถใช้ความเร็วได้เหมือนถนนปกติด้วยนะคะแม้บาดแผลทั้งสองแห่งจะไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงแต่ก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะส่งผลทำให้ผู้ตายจมน้ำเสียชีวิตได้หลังจากนี้เมื่อผลการพิสูจน์อย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกอย่างเป็นทางการแล้วนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวจะเร่งประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าบาดแผลดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเป็นแผลที่ทำให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยตรง
ก็เพื่อจะมีการกำหนดทิศทางในการคลี่คลายปริศนาทางคดีนะคะว่าสรุปแล้วคดีนี้มันเป็นคดีอุบัติเหตุหรือคดีฆาตกรรมอำพรางกันแน่คุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อพิรุธทางคดีหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบโดยเฉพาะประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคำให้การของผู้รอดชีวิตที่เคยให้การกับพนักงานสอบสวนสภ.เขาฉกรรจ์นะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มเบียร์กับผู้ตายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่บ้านพักของผู้ใหญ่คนดังกล่าวห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักนั่งดื่มกันอยู่3คนดื่มกันไป9ขวด9ขวดนะคะจากนั้นค่ะประมาณ3ทุ่มผู้รอดชีวิตกับผู้ตายขอตัวกลับผู้ตายเนี่ยเป็นคนขับรถพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งตกน้ำผู้รอดชีวิตตัดสินใจใช้ปืนยิงกระจกจนแตกแล้วก็มุดหนีเอาตัวรอดออกมาจากตัวรถแต่จังหวะนั้นผู้ตายหนีไม่ทันติดอยู่ในรถก็เลยเสียชีวิตนะคะส่วนผู้รอดชีวิตพอขึ้นน้ำได้รีบว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้จนกระทั่งมีคนผ่านมาพบแล้วเข้าให้การช่วยเหลือในรุ่งเช้าอีกวันคือผ่านไป10ชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ10ชั่วโมงจนชาวบ้านเขาผ่านมาก็เลยไปขอความช่วยเหลือซึ่งจากคำให้การนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันย้อนแย้งอยู่ในตัวนะเพราะถ้าผู้รอดชีวิตมีสติสามารถเอาตัวรอดจากช่วงเวลาวิกฤตขนาดนั้นได้ทำไมไม่รีบเดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านล่ะที่เขาพักอาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง 3-400 เมตรหลังจากเกิดเหตุทันทีแต่ไปนั่งรอใต้ต้นไม้จนเช้าอะค่ะแม้เจ้าตัวจะอ้างว่าตกใจก็ตามหวาดกลัวก็ตามแต่มันไม่สมเหตุสมผลส่วนกรณีที่ไปพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย1เครื่องที่อยู่กับผู้รอดชีวิตนั้นเจ้าตัวก็อ้างว่าขณะเกิดเหตุตกใจรีบคว้าโทรศัพท์มือถือที่วางไว้ใกล้ตัวพร้อมกับปืนเนี่ยติดตัวมาเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อมากนักนะคะจำเป็นต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างๆอีกหลายปากรวมถึงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยค่ะนอกจากนั้นยังไปพบความผิดปกติเกี่ยวกับสภาพศพของผู้ตายนะครับเพราะในขณะที่ทำการกู้ร่างขึ้นมาจากน้ำก็พบว่าศพเนี่ยอยู่ในท่าขาเหยียดตรงมือข้างขวาเนี่ยกำพระเครื่องเนี่ยนั่นเลยนะครับต่างจากสภาพศพของคนขับรถตกน้ำตายทั่วไปที่มักจะอยู่ในสภาพท่านั่งขับรถอีกทั้งการตรวจสอบอาวุธปืนของผู้รอดชีวิตพบว่ายิงทั้งหมดใน4นัดกระสุนออกจากรังเพลิง3นัดขัดลำกล้อง1นัดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์รอยวิถีกันสูญด้วยนะครับจากข้อพิรุธทางคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลทำให้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งการให้กองปราบปรามลงพื้นที่ไปหาความจริงร่วมกับตำรวจท้องที่เพราะคดีละเอียดแล้วก็ซับซ้อนรวมไปถึงหลายๆเหตุการณ์มีความคล้ายคลึงกับคดีของพันตำรวจโทบัญญินเพื่อที่จะเอาประสบการณ์จากคดีฆาตกรรมอำพรางต่างๆมาใช้เป็นแนวทางสืบสวนพิสูจน์ทราบความจริงต่อไปครับ